สบายดีอันนี้อาจารย์น้อยกำลังเฮ็ดอันหมูหนาวโอเคอันนี้มีซีนอยู่เครื่องโลแล้วก็หูหมูกับดังหมูกับอันนั้นอันว่าดังมันกับหูมันกับอันหนังมันมาอยู่เครื่องโลแต่ก็มีเฮ็ดกระตันแล้วก็มีเฮ็ดหอมก็มีหัวบัวใหญ่ขิงกระเทียมหัวบัวน้อยโอเคลีน่าสดรสปรุงรสของอาจารย์น้อยแล้วก็มีพริกไทยไทยมิตรแล้วก็มีเกลือน้ำปลาเป็นน้อยนี่ตาจันน้อยไปต้มให้เบิ่งเด้อบันเด้อพอต้องต้มก่อนแล้วให้มาขั่วโอเคตาจันจะเอานี่ไปใส่น้ำก่อนแล้วจันจะเอาน้ำปลาลงคั่วเครื่องโอเคแล้วเครื่องบัวที่ไปใส่แล้วก็หมูลงรสเขาต้มจากสมองหนึ่งโอเคอัดฝาหม้อไว้รสนึงหมูจานฟุตแล้วบ่ต้มไปเช้าที่แล้วอาจารย์ต้มอยู่สมองหนึ่งเด้อเพราะว่าให้มันเปื่อยแล้วมันจะไปผัวไปนั่นมันนุ่มเข้มหมูนาวของอาจารย์น้อยกับซอยเรียบร้อยมาอาจารย์น้อยต้มร้อยมีนะฮะซอยตอนใหญ่ก็มีซีนโอเครสปรุงรสซอสก็มีกระเทียมกับหัวบัวกับหัวใหญ่มีเห็ดกระตันกับเห็ดหอมบ่อาจารย์ซอยเรียบร้อยละโอเคอาจารย์ขอให้เบิ่งบัดนี้ห่อจังก็เริ่มทำละมันลงละตีไฟเย็นละเห็นหอมเตรียมทีละจันกลับขึ้นมาใหม่เลยโอเคหัวขวดได้ครึ่งนึงแล้วผมไม่ต้องให้มันใหม่หลายเพราะว่าเราห่อใส่มันยังสีมันยังงามเอาเห็ดลงมานี่อเห็ดให้มันสุกให้เขาเอาน้ำซอสของเขาใส่สามเลยเฮ้ยต้องใส่หลายไม่ได้มันเค็มพริกไทยให้กับใส่เลยตันเนี่ยใส่บวงหนึ่งเลยเขากาวางเห็ดให้สุกร้อยแล้วมาแล้วอาจารย์จะน้ำสต๊อกตัวอันเขาต้มนะน้ำอันต้มหมูเขาต้มเหาะใส่ใส่หน่อยเดียวใส่ถ้วยหน่อยนึงเลยน้ำซีมเบิ่งดีป่ะ
ตุจังนิดนึงแค่แล้วก็เอาซีนซุกเขาใส่ซีนหมูเขาใส่มามาซอยตอนง่ายเลยหมูหนาเขาก็สิแหละมาขอน้ำสักนิดนึงกับพอดีหนึ่งจานใส่อีกนิดนึงหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวซีบวงพอดีเลยโอเคจะน้อยสิปรุงเลยวันนี้จะเข้ามาทำเย็นเราจะใส่กั๊บวันนี้โอเคจะน้อยใส่กั๊บมาเอาเซรามิกห่อไปก่อนตักลงสิแล้วหยั่นลงเอาให้มันเต็มกลับเลยเด้อพอเขาจะได้หูมันออกมันสีงามนะแล้วเขาใส่ตู้เย็นไว้ให้มันเย็นนะใส่ตู้เย็นไว้จะ6 ชั่วโมงแล้วให้มาปาดมันโอเคเดี๋ยวรอละเขาก็อัดฝามันนี่ถ้า6 ชั่วโมงให้มาเบิ่งกันใหม่โอเคโอเคหมูหนาวของอาจารย์น้อยกันแล้วเรียบร้อยแล้วมาพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนื้ออาจารย์ให้เห็ดหมูหนาวนะมาซีมเบิ่งแล้วพวกพี่น้องทั้งหลายและอาจารย์ทั้งหลายและอาจารย์มิตรและน้อยและเจดได้มาเบิ่งเนื้อว่าอาจารย์น้อยเห็ดหมูหนาวตัวนี้ทั้งหน้ามันอาจารย์น้อยยันบนแน่นเป็นไหนโอเคแล้วอาจารย์สปินทั้งหลังมันในเบิงมาเนี่ยมันแข็งเนาะเอิ้นหมูหนาวแล้วอาจารย์น้อยสปานให้เบิงเด้อว่ามันเป็นไงเนาะมันแข็งเขาใส่ตู้เย็นไว้หอน6 ชั่วโมงมันแข็งเห็นไหมหนาวฮะเป็นแบบนี้สิจะน้อยปาดในเบื้องนี้เดี๋ยวเนี่ยจะน้อยปาดในเบื้องละถ้าเวลามันต้องแข็งกว่านี้เพราะว่าจะน้อยบริยันแน่แห้งนะบริยันมันเต็มเพราะว่าทำนาต้องยันให้มันแน่นแต่จะน้อยบริยันแน่นมันแข็งสิแหละแค่จะน้อยซีมเบื้องเด้อมันแซ่บบ่แซ่บเจ้าโอเคถ้าใครมักสุดของอาจารย์น้อยก็ขอติดตามถ้าใครมักลองเห็ดละเมืองด้วยพวกเจ้าเด้อ Thank you for your watching